แวดวงโซเชียลมีเดียเขามีการเผยแพร่ข่าวสารนะครับบอกว่ามีสมุนไพรที่จะใช้ในการรักษาโรคเบาหวานแล้วก็โรคเกาต์ให้หายขาดได้นะวันนี้โซเชียลสแกนของเราจะลองไปทดสอบดูนะครับว่าสูตรนี้จะชัวร์หรือว่ามั่วครับจากโพสต์ข้อความบนโลกโซเชียลมีเดียที่มีการแชร์สูตรสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานและโรคเกาต์โดยนำน้ำมะนาวและกระเทียมโทนปั่นรวมกันให้ละเอียดหมักทิ้งไว้15วันแล้วจึงนำมาทานหลังอาหารเย็นวันละ1ช้อนโต๊ะสูตรนี้ในโลกโซเชียลเขาการันตีค่ะว่ารักษาให้หายขาดได้วันนี้ทีมข่าวโซเชียลสแกนจะพาไปหาคำตอบเรื่องนี้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะมีการศึกษาในขั้นต้นที่พบว่ากระเทียมนะครับหรือว่าน้ำมะนาวเองเนี่ยอาจจะมีสารที่จะช่วยนะครับลดระดับน้ำตาลกับช่วยเรื่องของการอักเสบในโรคเกาต์ได้แต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลในเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเองและยังมีการศึกษาอีกหลายการศึกษาที่ยังขัดแย้งกันอยู่คือใช้ไม่ได้ผลข้อมูลในระดับที่จะนำมาใช้ก็คือการทดลองในคนหรือในมนุษย์เองเนี่ยการเอากระเทียมมาใช้หรือการเอาน้ำมะนาวมาใช้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าจะรักษาเบาหวานหรือเกาต์เนี่ยให้หายขาดได้จริงก็มีการทดลองในระดับเซลล์ในระดับหลอดทดลองแล้วก็ในสัตว์ทดลองเบื้องต้นเท่านั้นเองซึ่งมีกลุ่มวิจัยเนี่ยก็บอกว่ามีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลเพราะนั้นข้อมูลยังขัดแย้งกันอยู่เยอะครับโดยการศึกษาที่ค้นคว้ากันอยู่ในปัจจุบันเป็นการแยกวิเคราะห์กลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่องน้ำมะนาวอีกกลุ่มศึกษาเรื่องกระเทียมแต่ยังไม่มีการศึกษาที่นำทั้งสองส่วนนี้มาผสมกันแล้วทดลองจึงถือว่ายังไม่มีที่มาที่ไปทางการแพทย์แผนปัจจุบันนอกจากนี้แพทย์ยังเตือนเรื่องความสะอาดเพราะในกระบวนการหมักอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคสรุปว่าสูตรนะกระเทียมบวกกับน้ำมะนาวหมักเนี่ยนะครับยังไม่ยืนยันนะครับทางการแพทย์ว่าสามารถรักษาเบาหวานหรือเกาต์ให้หายขาดได้นะครับยังไม่เป็นความจริงครับอันที่1อาจจะไม่ได้ผลนะครับอันที่2เนี่ยทั้งน้ำมะนาวเองแล้วก็ทั้งกระเทียมเองเนี่ยจะมีผลระคายเคืองต่อทางเดินอาหารนะครับในคนที่เป็นโรคกระเพาะอาจจะมีโรคกระเพาะกำเริบได้อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคแล้วก็มีการหมักเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วอาจจะมีการติดเชื้อตามมาได้ติดเชื้อทางเดินอาหารเนี่ยจะมีท้องเสียตามมานะครับต้องระมัดระวังคุณผู้ชมคะจากงานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของกระเทียมและน้ำมะนาวที่ออกมาดูเหมือนว่าจะยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอที่จะแนะนำให้ผู้ป่วยลองใช้ซ้ำร้ายค่ะยังมีผลกระทบกับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารร่วมอยู่ด้วยนอกจากนี้เองนะคะยังติดปัญหาเรื่องความสะอาดจากกระบวนการหมักกระเทียมด้วยค่ะตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ทีมข่าวโซเชียลสแกนเช็คแล้วมั่วค่ะ